สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโลกเรามืดนะ็เปรียบเหมือนออป่วยนั่นเองนะเพราะนั้นมะเร็งร้ายที่ทำลายโลกนะที่ทำให้โลกมันก็เรียกว่าไม่แข็งแรงนะโลกนี้มันมืดมนนะโลกนี้มันไม่สดใสนะครับหลายคนก็จะเข้าใจว่า นะตัวที่มันทำลายโลกเนี่ยคือดิจิตอลดิสลอปชันนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองเห็นว่ามะเร็งร้ายที่ทำลายโลกเนี่ยนะไม่ใช่ดิจิตอลดิสลอปชันนะครับการที่โลกทุกวันนี้นะมันมีสภาวะหมุนหมองนะโลกทุกวันนี้มันมีสภาวะไม่สดใสนะโลกทุกวันนี่ นะมันมีความเสียหายที่เกิดการดิสลอปขึ้นนะในส่วนต่างๆนะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจนะการเงินนะการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยหลายคนอาจจะโทษว่ามันมาจากโควิดสินะโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าโลกเราเนี่ยนะมันมีความเข้มแข็งนะมันมีระบบนะที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ นะมีความยืดหยุ่นที่เพียงพอนะระบบต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมันเ,เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะก็คือเหมือนร่างกายคนที่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกผลกระทบอะไรก็แล้วแต่ในระบบมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะครับแต่ที่เห็นทุกวันนี้นะดูเหมือนว่ามันซุดโทมนะครับมันยากลําบากนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมะเร็งรายที่ทําลายโลกเนี่ย หลายคนาจะมองว่ามันเกิดจากเรื่องของโควิด1 9บ้างนะงเรื่องของดิจิตอลดิสลอปชันบ้างนะการเปลี่ยนแปลงนะทางดนะิจิทัลมันทำลายล้างนะสิ่งเก่าๆนะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆบางคนก็เรียกว่าดนะิจิตอลทนส์ฟอร์มการเปลี่ยนผ่านนะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดนะิจิทัลเครื่องมือยุคใหม่บางคนก็มองเห็นว่ามันคือดิจิตอลดิสลอปชัน คือการทำลายล้างของเก่านะสิ่งเก่าๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะในยุคดิจิตอลนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าตัวจริงๆเนี่ยนะที่มันเป็นมาเร็งร้ายที่ทำลายโลกเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,อง,ของนวัตรกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางดิจิตอลซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายนะสามารถจะทำกิจกรรมต่างๆนะแม้อยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้ทำงานที่บ้านก็ได้นะครับทำการศึกษาเล่าเรียนที่บ้านก็ได้ทำสิ่งต่างๆธุรกรรมการเงินต่างๆที่บ้านก็ได้นะครับใช้แม้แต่การเนี่ยพูดคุยสนทนากันนะอย่างผมอยู่ที่หนึ่งนะผู้รับชมรับฟังเนอยู่จุดต่างๆทั่วโลก อยู่สหรัฐอเมริกาบ้างอยู่ออสเตรเลียบ้างนะครับอยู่ทางยุโรปบ้างเนี่ยก็สามารถรับฟังผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นดิจิตอลดิส r ปชั i นเนี่ยนะผมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะมันไม่ใช่ตัวมะเร็งร้ายนะที่ทำลายโลกนะครับแม้แต่เมตาเวิร์สเองเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ประโยชน์ของมันให้เป็นนะในการปรับเข้าสู่การประกอบอาชีพที่เรียกว่าสัมมาชีวะนะประกอบ การทำการงานทั้งหลายนะการประชุมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มองว่าเทคโนโลยีก็มีประโยชน์มีสิ่งดีอยู่นะเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นใช้ไปในทางที่ผิดนะสื่อเทคโนโลยีดิจติตอลตามก็กลายเป็นเครื่องมือของการทำชั่วไปนะการหลอกลวงต่างๆเพรานัมะเร็งลายที่ทำลายโลกไม่ใช่ดิจิตอลดิสลอปชันนะครับสิ่งนั้นมันแก้ไขได้นะแต่มันมาจากไอตัวโมโลดิสลอปชันมากกว่าคือ การทำลายล้างดังสินธรรมความโลภนะความโกรธนะความหลงนะไอ้สามตัวนี้แหละครับที่ผู้คนนะ่ะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นนะในจิตใจในคนยุคสมัยใหม่นะที่พูดได้ง่ายก็คืออาจจะมีความเชื่อในทางด้านวัตถุอย่างเดียวนะเป็นพวกวัตถุนิยมเนี่ยเราไม่เชื่อในเรื่องของความดีความชั่วเรื่องสินธรรมนะะฉะนั้นคนที่ใช้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแหละนะซึ่งผมเรียกว่า moral disruption สิ่งนี้นะครับเป็นตัวมะเร็งร้ทยที่ทำลายโลกนะมันก็ไม่ใช่โควิด19อีกน,นะที่ทำลายโลกเพราะโควิดสิก็คือธรรมชาติถ้ามันเกิดขึ้นนะครับในระบบที่มันมีความยืดหยุ่นดีนระบบที่ถูกวางไว้นะด้วยศีลธรรมที่ดีนะด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนะความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยนะผมก็มองว่า ไอ้ตัวดิจิตอลดิสซับชันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทำลายโลกนะครับแต่ตัวปัญหาจริงๆอ่ะมันเกิดมาจากโมโลดิสซับชันคนมีความโลภความโกรธความหลงมากสูงทำให้ไม่มีสติปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าตัวที่มันสร้างปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลดิสซับชันนะครับตัวที่สร้างปัญหาจริงๆเนี่ยเกิดจากมนุษย์นั่นเองที่ไม่พัฒนาจิตใจตัวเองแล้ว ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโลภก,กุหลงนะตัวนั้นแหละครับเป็นตัวทำลายของจริงที่ทำให้โลกมืดมนโลกหม่นหมองแล้วก็โลกไม่สดใสในทุกวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสก5.0นะครับจะเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันนะผ่านในเรื่องของเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นเปิดกว้างวิาสาเสรเภาพนะครับท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย ในการส่งรายละเอียดชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามาใน email นะอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ gmail.com นะฮะท่านก็ได้รับมิทติ้งไอดีมิทติ้งพาสเวิร์ดในการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะ้ำประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับท่านได้รับมิทติ้งไอดีมิทติ้งพาสเวิร์ดก่อนการประชุมสักประมาณสิบห้านาทีนะท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนพนันธกิจนะเป้าหมายในช่องผมนะในการให้ความรู้ เป็นววิยาทานธรรมทานก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้นะหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมภารกิจเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามนะครับและสูนช่วงอาจารย์เสร็จเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ